องค์ใดพระสัมพุทธวิสุทธิ์พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิหรือหลวงพ่ออู่ทองอยู่ใกล้กับวัดเขาธรรมเทียมตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นเขตพื้นที่กรมศิลปากรยืนยันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่3โดยมีหลักฐานโบราณคดีที่ปรากฏในอำเภออู่ทองเป็นข้อพิสูจน์พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิถือเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในอาเซียนค่ะโดยเป็นพระพุทธรูปปางโปรดพระพุทธมารดาหรือปางกตัญญูกตเวทีในอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิมีขนาดหน้าตักกว้าง25เมตรสูง35เมตรแกะสลักอยู่กับหน้าผาของภูเขาหน้าผาที่เกิดจากการระเบิดหินแห่งนี้มีเนื้อที่โดยรอบกว่า100ไร่โดยหลังหมดสัมปทานได้ถูกปล่อยไว้เป็นที่รกร้างจนกระทั่งพระธรรมพุทธิมงคลหรือเจ้าคุณสะอิ้งเมื่อครั้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีได้มองหาสถานที่เพื่อสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดได้มาพบสถานที่แห่งนี้จึงได้ทำเรื่องขอใช้สถานที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาค่ะพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิเริ่มทำการสร้างขึ้นเมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2557ถึงวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2561โดยได้แกะสลักให้เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะลอยนูนที่หน้าผาของเขาธรรมเทียมเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงามโดดเด่นซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วยังเป็นประธานและเป็นหัวใจหลักของอุทยานทางพระพุทธศาสนาแห่งนี้ด้วยส่วนบริเวณโดยรอบจะมีภาพแกะสลักเรื่องราวสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้อีกด้วยค่ะติดตามผลงานของพลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ